ได้รู้จักกับซาร่าก็ตั้งแต่วันที่แบบหนูยังเด็กอยู่เลยอ่ะ AF ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ19 20ก่อนยังไม่20เลยค่ะตอนนั้นยังเป็นแบบวัยรุ่นนะชีวิตก็จะแบบได้ทำอะไรตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งงานประเภทที่แบบสร้างเสียงหัวเราะให้คนไทยหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาสายนี้นะหนูนึกว่าเราจะมาเป็นสายนางเอกอ๋อตอนแรกคิดว่าเป็นแบบพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ครับแต่พอคิดว่าทุกคนก็คิดแบบนั้นแหละเอาละสิคราวนี้เล่นใหญ่กว่าแต่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่แบบมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนแบบเวลาเราทำงานนะตอนนั้นเรามีเป้าหมายว่าเราอยากทำงานให้เต็มที่จนเขาบอกว่าเฮ้ยให้ร้อยแต่เล่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคอนเซปต์ของเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แสดงว่าตอนที่เข้าสู่บ้าน AF ตอนนั้นความฝันจริงๆของเราคืออยากเป็นนักร้องความฝันของหนูจริงๆเลยนะตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะคืออยากเป็นนางสาวไทยนี่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 มุกหรือพูดจริงแล้วเนี่ยพูดจริงอ๋อเหรออยากเป็นนางงามหรออยากเป็นนางงามแต่ด้วยความที่ส่วนสูงนะคะส่วนสูงทางด้านต้นขาของเราไม่พอส่วนสูงด้านต้นขาจะไม่ต้องระบุเป็นอวัยวะก็เลยตัดฝันนั้นไปแล้วก็ในชีวิตมีโอกาสได้ทำงานในวงการเยอะมากในเรื่องของการแสดงการประกวดตั้งแต่5ขวบอ่ะคุณแม่พาไปแบบโชว์พาไปแข่งเดินบงเดินแบบอะไรเงี้ยเราก็จะติดท็อป1ใน3ตลอดมันเหมือนมีเซนส์ทางด้านการประกวดการแสดงหรือว่าเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นพอเข้ามาสู่ AF ก็ได้มีโอกาสหลายๆโอกาสที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นนักร้องแบบ go inter ได้ด้วยมันก็ไม่คาดฝันเหมือนกันนะมันก็เป็นช่วงที่หนูต้องเลือกระหว่างอ่ะจะเรียนต่อมหาลัยมชติดมชกับต้องมา AF ก็โอเคตัดสินใจมาAF แล้วก็ได้มีโอกาสไปจีนหนูก็เลือกที่จะไปจีนทั้งที่ตอนนั้นก็มีแบบมีงานแบบในตอนนั้นก็ไปจีนเพราะว่าเราโดนคัดเลือกค่ะให้ไปเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่จีนแต่มันก็ฟังดูน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นทุกอย่างมันเข้ามาปุ๊บเราก็แบบไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองอะไรใหม่ๆแต่การไปตรงนั้นเราก็ต้องทิ้งบางอย่างที่เมืองไทยถูกต้องค่ะเราเหมือนก็เป็นแบบเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของจีนมันฟังดูว้าวฟังดูแบบน่าลองน่าตื่นเต้นแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างคะความยากลำบากความยากเผชิญคือหนูเป็นคนชอบความยากลำบากความการเผชิญการหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากอยากเป็นนางงามแล้วเนี่ยหนูก็อยากแบบไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่แค่ไม่มีโอกาสพอได้ไปจีนมันลำบากก็จริงแต่หนูชอบเพราะมันเหมือนแบบเราชอบทำอะไรใหม่ๆชอบความตื่นเต้นมากกว่าแต่เราก็เป็นคนพบว่ามันยากกว่าที่เราคิดไปหลายสเต็ปมากโดยเฉพาะเรื่องการร้องเพลงหนึ่งคือภาษาละภาษาเราไม่ได้เราศูนย์ไหมตอนไปจีนคือศูนย์คำว่าหว่อไอ้หนี่ยังไม่รู้จักเลยค่ะคืออะไรแค่แบบคำง่ายๆแล้วจะแบบไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วเพลงต้องร้องเป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยค่ะหนูถึงขั้นแบบเครียดเลยนะคือตอนก่อนเข้า AF หนูก็แบบหลายๆคนก็คงจะจำได้ว่าเอ้ยหนูเป็นคนร้องเพี้ยนมากอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่คิดว่าจะร้องได้ว่ามีปมตั้งแต่เด็กๆว่าเวลาเราร้องออกมาคนชอบหัวเราะเราก็เลยไม่มั่นใจ